สนับสนุนโดยบังจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัท Starfax จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร 02-248-6699 เช่ารถง่ายๆไม่แพงอย่างที่คิดเพียงคลิก www.thailandakar.comสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ผมมีพิธีกรผู้ช่วยนะครับที่เราเชิญมาเป็นพิเศษเลยก็คือพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงศ์จากไทยเลนอาคารนั่นเองนะครับไปติดตามดูครับว่าพี่เหม่งคุณสุรชัยผู้ก่อตั้ง Santafe Steak แล้วประสบความสำเร็จยอดขายปีละกว่า1,000 ล้านบาทนะครับมีวิธีคิดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จติดตามชมกันได้เลยในรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองประจำสัปดาห์นี้ครับอุปสรรคที่ทานทนมันจะหลอมคนให้ทนทานถ้าเราได้น้อยกว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดยุติธรรมอีกฝั่งหนึ่งทันทีคนไม่ประสบความสำเร็จอ่ะมันไปทิ้งความฝันระหว่างทางครั้งแรกถึงเปิดร้านครัวไทยที่โรงพยาบาลพญาไท2ดีที่สุดคือตัดสินใจถูกแย่ลงมาคือตัดสินใจผิดแย่ที่สุดคือสวัสดีครับพี่เหม่งครับครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับคุณขุนครับสวัสดีครับคุณสุรชัยชาญอนุเดชผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง Santafe Steak นะครับสเต็กที่มียอดขายปีหนึ่งกว่า1,000 ล้านบาททีเดียวอีกด้านหนึ่งพี่เหม่งในฐานะนักสร้างแรงบันดาลใจให้กำลังใจและให้แง่คิดในโซเชียลเน็ตเวิร์กมีแฟนติดตามเยอะแยะมากมายทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับเอ๊ะพี่เหม่งครับไปถูกอะไรต่อยมาป่ะครับพี่ช่วงนี้อาจจะบวมๆไปหน่อยถ้าเจอข้างนอกไม่เชื่อครับเนี่ยเพราะว่าจะเป็นซีโอของร้านอาหารคิดว่าเป็นอะไรครับนักเพาะกายนักเพาะกายไม่อาจจะเป็นร้านสเต็กไงทานเนื้อมากตัวเลยใหญ่เป็นไอดอลเป็นสัญลักษณ์สำคัญเลยนะครับก่อนอื่นครับพี่เหม่งครับถามจริงเลยกว่าพี่เหม่งจะมามีวันนี้ได้นะครับประสบความสำเร็จในวันนี้ได้เนี่ยพี่เหม่งเก่งมาตั้งแต่เกิดเลยป่ะพี่ถามเหมือนกลัวเลยนะถามมันคือเสียวๆอยู่ก็มันมีคำหนึ่งคือคนเราไม่ได้เป็นอะไรมาตั้งแต่เกิดนะมันต้องเกิดการเรียนรู้มาตั้งแต่แรกไม่เก่งตอนเด็กๆเอาว่าเป็นถ้าเป็นเด็กก็เด็กหลังห้องเด็กไม่ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจเรียนตอนเด็กๆเนี่ยผมพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดเพราะว่าคุณพ่อเขาพูดจีนเลยครับเราก็มีปัญหาเวลาไปเรียนเนี่ยเราก็ไม่กล้าเราไม่อยากไปเรียนเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยประถมเนี่ยเขาก็พูดภาษาไทยกันเราก็พูดจีนฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยนั่นก็เป็นปัญหาแรกเวลาเราไปเรียนก็เลยเป็นเหมือนกับเด็กก็กลัวอาจารย์ก็จะอยู่หลังห้องสอบก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรไม่ก็ไม่ค่อยดีตอนนี้เราเริ่มสตาร์ทด้วยไม่ดีทำให้เราก็เกิดความกลัวตั้งแต่แรกถึงป .2 ป .3 เราจะพูดไทยได้อะไรได้แต่เอาจริงๆพื้นฐานเราไม่ดีเราก็เลยรู้สึกพอเราเริ่มไม่ชอบอะไรเราก็จะหาข้อแก้ตัวนะคนมนุษย์เนี่ยถ้าอยากทำอะไรมันจะหาวิธีแต่ถ้ามันอยากหนีมันจะหาข้อแก้ตัวแล้วก็เป็นตั้งแต่ตอนเด็กเลยนะจริงเห็นบอกว่าครอบครัวเลี้ยงกันแบบบุฟเฟ่ต์เหรอก็หมายความยังไงครับความหมายก็คือพ่อแม่ก็เนื่องจากพ่อแม่เป็นคนจีนแล้วก็ทำการค้าก็จะไม่ค่อยมีเวลาที่จะสอนลูกมากนักแต่ไม่ใช่ท่านไม่ดีนะวิธีสอนท่านไม่ได้พูดแต่แสดงให้เห็นอันนี้สำคัญที่สุดผมเชื่อว่าพี่ขุมพอเข้าใจนะลูกคนจีนก็คือลูกพ่อค้าเนี่ยคือการที่ทำเป็นตัวอย่างมันอธิบายได้มากกว่าคำพูดนั่นแหละคือสิ่งที่ว่าเราก็ดูพ่อแม่ว่าอ๋อต้องทำงานขนาดเนี้ยมันถึงจะได้เงินนะความหมายคือต้องทำงานขนาดเนี้ยต้องเหนื่อยขนาดเนี้ยมันถึงจะประสบความสำเร็จทำให้เราดูเป็นตัวอย่างนั่นแหละที่เมื่อกี้บอกเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ใครจะถามผมว่าที่บ้านทำไมทำธุรกิจเนี่ยผมก็จะบอกเสมอว่าจริงๆแล้วที่บ้านมีฐานะคนก็จะงงบอกว่าจริงๆคือมีฐานะกล้องนี้แล้วกันยากจน น้องๆจะได้รู้ไว้ว่าเผื่อไม่รวยครับเพราะนั้นเราจะต้องมีความพยายามและความอดทนมากกว่าคนอื่นต้องมีมากกว่าเขาต้องมีมากกว่าเขาถ้าต้นทุนตอนแรกของเรามีน้อยกว่าเขาเนี่ยเราก็ต้องใช้ความพยายามมากกว่าจึงจะประสบความสำเร็จได้นะครับแล้วก็ความอดทนแล้วต้องมีความอดทนด้วยตอนนี้ผมมีคำพูดคำว่าอดทนเนี่ยหลายๆคนได้ยินมามันมีความหมายจริงๆของคำว่าอดทนคุณว่าอดทนแปลว่าอะไรคุณยุทธนาจะไม่ทราบคุณสุขุมก็ไม่ทราบอดนี้หมายถึงว่าอยากได้แต่ไม่ได้เรียกว่าอดส่วนทนเนี่ยไม่อยากได้แต่ได้คำว่าอดทนมาจากคำว่าอดเพราะว่ามันอยากได้แต่ไม่ได้เลยต้องอดใช่แล้วทนก็คือสิ่งที่อยากได้ไม่ได้ก็ต้องทนไว้ก่อนใช่สิ่งที่ไม่อยากได้ก็ต้องทนไม่อยากได้ต้องทนเพราะนั้นถ้าเกิดคุณมีความอดทนเมื่อไหร่อ่ะทั้งอยากได้ไม่อยากได้คุณก็ต้องทนมันนั้นคุณก็จะเป็นมนุษย์สายพันธุ์หนึ่งที่ผมพูดเสมอว่าอุปสรรคที่ทานทนมันจะหลอมคนให้ทนทานมาแล้วคำใช้ไปเลยพี่ถอยรอบถอยรอบเราอาจจะไปเจอได้อีกใน Facebook นะใน Facebook พี่เหม่งเนี่ยที่ดีอ่ะมันเริ่มจากคำสุภาษิตทุกคนได้ยินคือระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนแต่อุปสรรคที่ทานทนจะหลอมคนให้ทนทานทำนองเดียวกันผมต่อหน่อยนะแต่ความสุขที่ยาวนานจะหล่อหลามความเป็นคนจำได้นะครับผมไม่กลัวที่จะสู้กับอุปสรรคผมกลัวจริงสู้กับความสำเร็จเอาละครับมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญของพี่เหม่งจากเหม่งเรียนไม่เก่งกับกลายเป็นเหม่งขยันและเรียนเก่งมากขึ้นนะครับสอบเอนทรานซ์ได้ทั้งธรรมศาสตร์แต่ว่ามาจบที่จุฬาใช่ไหมครับใช่ครับเกิดอะไรขึ้นครับก็จริงๆพอตอนเราออกจากมัธยม 1-2-3 ปุ๊บเนี่ยผมไปต่อมศ.4 เรียกมัธยมศึกษา 4ก็พอเราไปเรียนปุ๊บเนี่ยผมจะทำงานตามโจทย์นะอาจจะเป็นคนขี้เกียจนะครับผมเป็นคนขี้เกียจคือโจทย์มันมีว่า50ผ่านแล้วทำไม70ทำไม80ก็50มันผ่านนะเขาอยากจะให้เราท่องจำเราก็จำในส่วนที่เราจะไปสอบให้ได้ครับก็เลยสอบธรรมศาสตร์ติดแต่บังเอิญเนี่ยเป็นคนชอบคณิตศาสตร์ก็เลยมาเอนทรานซ์ใหม่ก็ได้เรียนเศรษฐศาสตร์ตามที่ตัวเองอยากเรียนที่จุฬาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทั้งศิษย์เก่าธรรมศาสตร์และนิสิตเก่าจุฬาด้วยครับ2สถาบันเลย2สถาบันนะครับแต่จุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ตรงนี้ครับจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือว่าอะไรที่ทำให้พี่เหม่งของเราเนี่ยจากหนุ่มแบงค์นะครับหันเหมาเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารได้ตรงนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่เหม่งครับก็เป็นคำถามที่ดีเลยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนสมัยเรียนเศรษฐศาสตร์จุฬาเนี่ยพ่อต้องการทำแบงค์อยู่แล้วพ่อแม่ก็อยากให้ทำแบงค์ลูกคนจีนเนาะก็อยากให้ใครทำแบงค์ก็ถือว่าโอเคนะสุดยอดสุดยอดมีอยู่ครั้งหนึ่งผมย้ายบ้านจากบางรักไปเทพรักษ์หากันมากแล้วเราก็ได้ไปกินร้านอาหารแห่งหนึ่งปัจจุบันยังอยู่นะครับเป็นโรงเรียนอนุบาลชื่อก้ามปูโรงเรียนก้ามปูเป็นต้นก้ามปูอะครับแล้วเราก็ได้ไปกินร้านอาหารเนี้ยเมื่อประมาณปี20-30ปีที่แล้วพอไปกินคืออย่างนี้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ย65 บาทผมไปกิน2คนเนี่ยผมจ่าย300อ่ะก็คนตกคนละ150อ่ะถูกต้องแต่ค่าแรงขั้นต่ำต้องดูก่อนนะ60 กว่าบาท300นี่ไปSantafeจะได้สเต็ก2 จานเลยนะใช่ไหมครับพี่นี่ราคา30 ปีที่แล้วราคาเมื่อ30 ปีที่แล้วซึ่งถือว่าแพงนะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย300นี่ต้องกำไรอย่างน้อย150แน่นพรุ่งนี้ไปลาเลยพรุ่งนี้ไปลาออกจากงานไม่สนใจเลยพรุ่งนี้ไปลาออกจากงานเลยจากวันนั้นเลยใช่ผมนัดเดี๋ยวนั้นนัดบัตรดลเอางั้นเลยเหรอใช่ผมมีความเชื่ออย่างคนอาจจะแบบผมดูเป็นคนเร็วๆนะเร็วนะไม่ใช่เลวเร็วๆคือคิดเร็วใช่ก็คือดีที่สุดคือตัดสินใจถูกแย่ลงมาคือตัดสินใจผิดแย่ที่สุดคือไม่ตัดสินใจผมตัดสินใจปุ๊บผมได้ทำคือระหว่างตัดสินใจถูกกับตัดสินใจผิดเนี่ยอันนี้ผลมันสุดขั้วอยู่แล้วแต่ที่แย่ที่สุดคือไม่ตัดสินใจถ้าคุณตัดสินใจผิดเดี๋ยวคุณจะหาวิธีแก้มันถูกเองแต่คุณไม่ตัดสินใจคุณก็จะลั่นลาไปวันหนึ่งเดี๋ยวอะเช้าสายบ่ายเย็นไปใช่คำว่าเดี๋ยวเนี่ยผมไม่มีคำว่าเดี๋ยวนะผมมีแต่เดี๋ยวนี้พี่ยุทธถูกใจนะผมถูกใจนะไม่มีประโยคนึงไม่ใช่คำคมนะพี่ยุทธครับผมจะบอกกับทีมงานทุกคนว่าอย่างนี้ครับว่าในทีมงานทีมบริหารถึงพนักงานปฏิบัติการเลยว่ารวยหรือจนไม่สำคัญ ใหญ่หรือเล็กไม่สำคัญสำคัญที่เร็วหรือช้าจริงๆสำคัญที่เร็วจ้ะคือถ้าคิดเร็วแล้วทำเร็วเนี่ยผิดให้มันรู้ว่าผิดให้มันรู้ไปเลยต้องรู้เดี๋ยวนั้นเลยนะแต่อย่าช้าคือถ้ารวยแล้วช้าไม่มีประโยชน์ใหญ่แล้วช้าก็ไม่มีประโยชน์เล็กแล้วช้าก็มีประโยชน์แต่ถ้าทั้งใหญ่รวยและเร็วได้เสียเลยนะได้เสียเลยผมถึงได้ยินคำหนึ่งเลยนะเก่งไม่กลัวกลัวช้าจริงพี่ยุทธจริงจริงคือเราคิดแล้วเนี่ยเราจะต้องพิสูจน์ให้มันได้เลยด้วยความรวดเร็วหรือในเวลาที่เหมาะสมว่าผิดหรือถูกครับลาออกแล้วไปทำธุรกิจร้านอาหารด้วยตัวเองเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ครับแล้วพี่ทำไงล่ะครับง่ายๆนิดเดียวเราอยากรู้เราก็ไปสมัครงานได้เงินด้วยได้ความรู้ด้วยก็ไปสมัครที่ S&P ตอนนั้นเพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์พอดีเป็นสถาบันที่ต้องบอกว่าเป็นสถาบันที่โดดเด่นมากๆในเรื่องของธุรกิจอาหารครับ S&P ใช่ไหมหมายความว่าลาออกจากธนาคารเนี่ยไปสมัครทำร้านอาหารเลยถูกต้องโอ้โหสุดขั้วเลยครับนะเพราะฉะนั้นที่ตัดสินใจลาออกจากแบงก์แล้วก็ไปทำงานที่ S&P ครับหัวใจเป้าหมายหลักจริงๆก็คือการไปเรียนรู้ใช่ไหมถูกต้องเลยครับอันนี้คือเป้าหมายหลักใช่ไหมครับเป้าหมายหลักเลยครับแล้วยังไงครับพอมาอยู่ S&P นี่อยู่นานไหมก็อยู่สัก 2-3 ปีตอนนั้นมันมีด้วยความที่เราวัยรุ่นผมอยากจะเตือนหลายๆท่านเหมือนกันพอเราอยู่ด้วยเงินเดือนขนาดนี้เราก็เริ่มเที่ยวตามภาษาวัยรุ่นอ้าวเงินเราเยอะขึ้นจนมันเหมือนเราเพลินใช่คุณสุขุมคือจริงๆเนี่ยคนประสบความสำเร็จกับคนไม่ประสบความสำเร็จบางทีมันต่างกันแค่ว่าคนไม่ประสบความสำเร็จอ่ะมันไปทิ้งความฝันระหว่างทางเท่านั้นคุณทิ้งความฝันมันผมทิ้งแต่ลืมอ่ะเราได้เงินเยอะเราก็เที่ยวกลางคืนเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เพื่อนเยอะเงินก็ไม่เก็บเผลอไปช่วงหนึ่ง3 ปีเหมือนกันเงินไม่เก็บเผลอไปช่วงหนึ่ง3 ปีเหมือนกันเงินไม่เก็บพอถึงเวลาจะลงทุนจริงไม่มีเงินมันก็มีเงินอยู่10,000 กว่าบาทอยู่เหมือนเดิมเท่าเดิมเลยเท่าเดิมเท่าที่ออกมาจากแบงค์เลยใช่เงินที่เหลืออยู่ที่เราสะสมก็มีอยู่เท่าเดิม10,000 กว่าบาทแต่บังเอิญโชคดีผมขอเอ่ยนามท่านนี้เจ้าของโรงพยาบาลพญาไทคุณบุญนำอุไรรัตน์ภรรยาของคุณดรทิพย์อุไรรัตน์แกลงทุนให้ครั้งแรกถึงเปิดร้านครัวไทยที่โรงพยาบาลพญาไท2ครัวไทยก็คือชื่อร้านอาหารครั้งแรกที่พี่เหม่งนะครับเป็นเจ้าของร้านแรกก็คือครัวไทยนั่นเองสาขาแรกก็คือที่โรงพยาบาลพญาไท2นะครับตรงสนามเป้าตรงสนามเป้านะครับใช่เอาละครับจากมนุษย์เงินเดือนก็โดดมาเป็นเจ้าของกิจการเอาละเริ่มละครับสถานการณ์ตอนแรกเนี่ยราบรื่นดีไหมอ๋อล้านลาสนุกมากเราตั้งเป้าเดือนแรกว่าจะขายสัก100,000ปรากฏมันขาย300,000เงิน300,000เยอะนะพี่สมัยก่อนใช่แล้วร้านเล็กๆนะแฮปปี้มากเลยครับแฮปปี้มากเลยนะครับกับก้าวแรกในการโดดออกมาจากมนุษย์เงินเดือนมาเป็นเจ้าของกิจการนะครับแต่ครับคุณผู้ชมครับแล้วต่อมาเกิดอะไรขึ้นกับครัวไทยแล้วผู้ชายคนนี้พี่เหม่งของเรานะครับที่ยอมรับนะครับอย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่าผ่านมาแล้วโชคโชนวิกฤตอย่างน้อย4 ครั้งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาเจอกับอะไรและผ่านมาได้อย่างไรติดตามนะครับหลังพักกันครู่เดียวครับสำหรับคำถามร่วมกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้คำถามถามว่าข้อใดคือธุรกิจอาหารร้านแรกของคุณสุรชัยชาญอนุเดชระหว่างข้อ1ร้านครัวไทยหรือข้อ2ร้านเมนูไทยถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนนะครับทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A @ แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่เว็บไซต์ www.youthcareu.com ครับชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้เมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวป้าทำอะไรอ่ะตักเงินเดือนต้นชักช้าตลอดเลยทำงานให้มันเร็วๆหน่อยตักเงินเดือนวันก่อนไปไหนมาเดี๋ยวอยู่ตักเงินเดือนแคททำอะไร และทำธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารและยังเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือบริการถ่ายทอดสัญญาณจากดาวเทียมและบริการโทรใกล้ไกลทั้งในและต่างประเทศครอบคลุมชัดเจนครบวงจรให้คุณต่อติดทุกความต้องการในชีวิตนี่ไงที่แคททำไม่ตัดครับแคทต่อติดทุกการสื่อสารเพราะทุกการสื่อสารมีเราชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้เมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวเมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 ด้วยการทำความดีด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงคิดค้นวิจัยและทดลองดุจดั่งพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทยจึงขอตั้งสัตยาธิษฐานถวายสัตยานเป็นเครื่องบูชาพระมหากรุณาธิคุณแถมด้วยข้อความดังต่อไปนี้ทุกคนกล่าวตามข้าพเจ้านะครับข้าพเจ้านายพงษ์ชัยไชติรวิวัฒน์นางสาววิริยาสุนทรยศจะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ปิยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมมหาจักรีวงศ์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้เมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวป้าทำอะไรอ่ะตักเงินเดือนต้นชักช้าตลอดเลยทำงานให้มันเร็วๆหน่อยตักเงินเดือนวันก่อนไปไหนมาเดี๋ยวอยู่ตักเงินเดือนทำอะไรแค่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารและยังเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือบริการถ่ายทอดสัญญาณจากดาวเทียมและบริการโทรใกล้ไกลทั้งในและต่างประเทศครอบคลุมชัดเจนครบวงจรให้คุณต่อติดทุกความต้องการในชีวิตนี่ไงที่แคททำไม่ตัดครับแคทต่อติดทุกการสื่อสารเพราะทุกการสื่อสารมีเราชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้เมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวกลับเข้าสู่รายการทีวีเป็นเงินเป็นทองนะครับกลับมาติดตามดูครับว่านักธุรกิจซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Santafe Steak ท่านนี้มีเคล็ดลับในการทำธุรกิจร้านอาหารอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและคนที่ผิดหวังจากการทำธุรกิจประเภทนี้ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุไหนบ้างติดตามชมกันได้เลยในช่วงนี้ครับเรายังคุยอยู่กับพี่เหม็งของเรานะครับต้องบอกว่าเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้ก่อตั้งนะครับ แบรนด์อาหารชั้นนำหลายต่อหลายแบรนด์ด้วยกันและยอดขายล่าสุดจากฝีมือของพี่เหม่งเนี่ยทะลุ1,000 ล้านเรียบร้อยแล้วอีกฉายาหนึ่งของพี่เหม่งของเราก็คือ CEO 1,000 ล้านนั่นเองนะครับพี่เหม่งครับก่อนจะกลับไปคุยเรื่องครัวไทยก่อนจะกลับไปคุยเรื่อง Santafe ซึ่งเป็นแบรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงอยู่ณนาทีนี้นะครับต้องชวนคุยเรื่องธุรกิจอาหารก่อนดีไหมครับพี่ขุมครับดีครับอยากรู้ครับว่าครัวไทยไปมาเป็นยังไงสุดท้ายเป็นยังไงใช่นะครับเรื่องครัวไทยด้วยแต่ว่าเรื่องของธุรกิจร้านอาหารพี่เหม่งเอาอย่างนี้ก่อนเลยเคล็ดลับในการที่จะทำธุรกิจร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงต้องมีอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญบ้างครับอันดับที่1คือ business model ถ้าเกิดว่าเราต้องการทำร้านอาหารเนี่ยโอเค 3-4 แห่งคุณอาจจะทำร้านอาหารจีนแต่ถ้าเกิดคุณต้องทำร้านอาหาร100แห่ง500สาขาเพราะฉะนั้นวิธีคิดมันก็ต้องเปลี่ยนไปอันนั้นวิธีที่จะทำให้สำเร็จคือ business model มันต้องโอเคก่อนข้อที่1มันมีอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือในแง่การตลาดคุณต้องวิเคราะห์ทางการตลาดให้ออกว่าโมเดลที่คุณพูดถึงเนี่ย100 กว่าสาขาหรือ 3-4 สาขาเนี่ยตลาดเป็นที่ยอมรับเพราะตลาดเป็นที่ยอมรับอันที่2คือคุณต้องทำ physical analysis ในแง่ทางปฏิบัติเนี่ย100 สาขาเนี่ยมันควบคุมได้จริงเปล่ามันจะส่งของไปยังไงสาขาที่บอกมีอยู่ที่ปัตตานีเชียงใหม่แล้วคุณจะส่งของยังไงคนจะรับยังไงในแต่ละตำแหน่งของที่สาขามีใครบ้างทำหน้าที่อะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วพอท้ายสุดมันถึงพูดถึง financial analysis พอคุณได้3ตัว financial ว่าพอทำแล้วbreak-even point คุณทำ200 สาขา break-even point อยู่ที่50 สาขาแรกเนี่ยเริ่มกำไรแล้วอย่างเงี้ยโอเคเท่าไหร่ใช้คนเท่าไหร่ใช่ไม่ใช่ว่าทำ200 สาขาแล้วbreak-even point อยู่ที่190เจ๊งซะก่อนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิด3ตัวนี้ครบเนี่ยคุณก็จะมองเห็น business คุณชัดเจนมันเหมือนคำว่าวิสัยทัศน์คุณสมบัติข้อที่2ครับข้อที่2คือร้านอาหารใช้คนเพราะนั้นคุณต้องเป็นคนที่ดูแลคนเป็นมันมีคำพูดโบราณก็จะเป็นเหมือนว่ามีบารมีเรื่องคนแต่ไม่มันต้องมีความเชื่อของบริษัทว่าผมอย่างทางผมเองผมเชื่อว่าถ้าผมดูแลคนดีเขาก็จะทำงานได้ดีถ้าคนผมมีความสุขก็จะทำงานได้ดีเพราะนั้นคุณต้องมีความสามารถในการดูแลคนในเรื่องคนนี่เป็นตัวแปรที่2นะครับการบริหารจัดการเรื่องของบุคลากรข้อที่3ข้อสุดท้ายครับข้อที่3เหรอครับก็ต้องไปเสี่ยงเซมซีหน่อยทำธุรกิจเขาต้องแนะนำต้องเช็คดวงนิดนึงจริงๆอ่ะพี่ข้อ3จริงๆเป็นเรื่องธรรมดาเราทำอะไรมันก็ต้องเช็คดวงทั้งนั้นเพราะอย่าลืมว่าเราทำธุรกิจบางทีไม่ได้ทำคนเดียวมันทำหลายๆคนหลายๆองค์ประกอบบางทีด้วยความสบายใจบางทีบางอย่างเนี่ยเฮ้ยจะเริ่มทำเอาเช็คดวงหน่อยว่าเฮ้ยโอเคฟังแล้วไม่น่าเชื่อแต่ว่าอย่างนั้นสบายใจก็ได้สบายใจอันนี้เช็คดวงครับแล้วคนที่ทำธุรกิจร้านอาหารแล้วไม่ประสบความสำเร็จไม่ร่ำรวยหรือถึงขนาดต้องเซ้งกิจการออกไปเนี่ยส่วนใหญ่พลาดในเรื่องไหนจุดไหนบ้างครับพี่เหม่งครับครับก็ถ้าเกิดร้านอาหารโดยทั่วไปครับมันมีองค์ประกอบค่อนข้างเยอะร้านอาหารเนี่ยมันมีจุดผลิตด้วยและจุดบริการด้วยแล้วก็คิดเงินอีกความหมายของผมก็คือจุดรั่วไหลมันเยอะพอจุดรั่วไหลมันเยอะเนี่ยคุณไม่ได้ไปดูมันอย่างจริงจังคุณต้องดูมันตั้งแต่ต้นจนจบจุดที่2ครับจุดที่2เนี่ยก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยร้านอาหารเนี่ยพอเริ่มทำเนี่ยมันจะไม่ได้คิดจริงจังผมกับรู้สึกเป็นอย่างนั้นขาดความจริงจังขาดความจริงจังความมุ่งมั่นเหรอเหมือนกับคุณยุทธนาเจอเพื่อนปุ๊บเนี่ยพออายุวัยหนึ่งเฮ้ยเรามารวมๆเปิดร้านอาหารเถอะเพราะนั้นคนมันไม่จริงจังมันก็ไม่มีแม่งานไงมันก็เริ่มมีหุ้นส่วนพอเสร็จแล้วก็เริ่มทะเลาะกันแล้วก็เริ่มเจ๊งอยู่ผู้หลอกเพราะไม่มีแม่งานไงไม่มีเจ้าภาพหลักไม่มีเจ้าภาพหลักถึงจะมีเจ้าภาพหลักไอ้หุ้นส่วนเนี่ยคนจะพูดเสมอว่าเฮ้ยเจ๊งเพราะหุ้นส่วนแต่จริงๆความหมายของหุ้นส่วนเนี่ยยุติธรรมความหมายของคำว่ายุติธรรมของหุ้นส่วนเนี่ยถ้าเราได้น้อยกว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดยุติธรรมอีกครั้งถ้าคุณทำงานกับหุ้นส่วนเนี่ยคุณจะมีหุ้นส่วนถ้าคุณสูงเป็นคนรันตราบใดที่เราทำงานเยอะกว่าได้น้อยกว่าเนี่ยยุติธรรมพี่ขุมครับมองทั้งจุดที่ทำให้การทำธุรกิจร้านอาหารแล้วประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวเนี่ยมันใกล้เคียงกับประสบการณ์ตรงพี่ขุมไหมครับในการทำธุรกิจทั่วไปใกล้เคียงเลยพี่ยุทธคือจริงๆแล้วบนความเป็นครอบครัวเขาบอกว่าธุรกิจครอบครัวอันนี้ธุรกิจอินเตอร์ จริงๆแล้วถ้าเอาทั้งสองอย่างมารวมกันเนี่ยมันสมดุลที่สุดแล้วคือคนที่เป็นอินเตอร์จ๋าเนี่ยเขาก็ไม่มีความรักลูกน้องเขาก็ไม่สงสารค่าเก่าเต่าเลี้ยงก็ไม่ต้องมานั่งดูแลกันหมดสภาพก็ออกไปนี่ก็คืออินเตอร์แต่ถ้าครอบครัวก็เลี้ยงคนเก่าโตขึ้นมาแต่พี่ลองนึกดูสิครับว่าเราถ้าเราสามารถเอามารวมกันได้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เหมาะเจาะอยู่กันแบบครอบครัวแล้วก็ทำงานกันแบบที่มันมืออาชีพจริงแต่มันจะไม่ดีดีอยู่แล้วเห็นด้วยเลยเข้าใจง่ายตามแบบฉบับของ CEO พันล้านใช่ที่เหมียงของเรานะครับสำหรับคำถามร่วมกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้คำถามถามว่าข้อใดคือธุรกิจอาหารร้านแรกของคุณสุรชัยชาญอนุเดชระหว่างข้อ1ร้านครัวไทยหรือข้อ2ร้านเมนูไทยถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนนะครับทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A @ แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่เว็บไซต์ www.youdcareu.com ครับร่มถูกสร้างมาให้เราเนี่ยเดินผ่าสายฝนแล้วไปถึงจุดหมายได้แผน3ปีเนี่ยปี59 60 61ยอดขายจะเท่าไหร่ครับ 3,000 ล้านเกิดอะไรขึ้นกับครัวไทยครับคืองี้ก็เนื่องจากว่ายังมีอีกหลายเรื่องครับพี่กุมครับคุณผู้ชมครับเรื่องของครัวไทยธุรกิจร้านอาหารนะครับร้านแรกของพี่เหมียงของเราครับเกิดอะไรขึ้นกับครัวไทยและไฮไลท์สำคัญก็คือว่าแล้ว Santafe Steak ล่ะที่ประกาศว่าต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้จะเป็นสเต็กแห่งอาเซียนล่ะก้าวทีละขั้นต่อไปจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรคงคุยในสัปดาห์นี้ไม่ทันแล้วนะครับไม่ทันนะครับพี่ขุมไม่ทันนะพี่เหมียงนะสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าพี่ขุมผมยุทธนาเราจะกลับมาคุยกับพี่เหม็งของเรากันต่อนะครับสัปดาห์นี้เราทั้งหมดลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบังจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัท Starfax จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร 02-248-6699 เช่ารถง่ายๆไม่แพงอย่างที่คิดเพียงคลิก www.thailandakar.com